สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลหน่อยครับวันนี้กันคุยกันเนอร์สเปเชียลครับพาทุกคนมาที่สนามบอลบ้างนะฮะก็วันนี้ทีมพ่อมันลบครับมีอุ่นเครื่องครับแล้วก็มีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์เยอะแยะมากมายเลยผมก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาคุยกับพวกบรรดาอินฟลูเขาหน่อยนะฮะเอ้ยมีความรู้เรื่องอาร์เซนอลบ้างไหมหรือว่ามีความคิดเห็นกับเกี่ยวกับอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้บ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็รวมไปถึงฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยนะอะจะมีใครยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสนับสนุนโดย Suzuki Ertiga Smart Hybrid แรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 699,000 บาทและข้อเสนออื่นๆอีกเพียบที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.suzuki.co.th อาจจะเป็นเพราะว่าตัวผู้เล่นอาจจะมีพวกแข้งหนุ่มๆเยอะทั้งทีมนะครับบวกกับนักเตะชุดนี้ยังอ่อนประสบการณ์ง่ายๆเลยยังขาดความนิ่งความเก๋าในช่วงท้ายฤดูกาลเวลาเจอเกมสำคัญความกดดันเนี่ยอาจจะยังรับมือไม่ไหวนะครับแต่ว่าเรื่องวิธีการเรื่องระบบฟุตบอลน่ะถือว่ามาถูกทางหรือว่าโอเคนะดังนั้นอาจจะต้องเสริมตัวเก๋านะครับตัวมีประสบการณ์เข้ามาในฤดูกาลหน้านะครับจริงๆถ้ามุมมองจริงๆนะดีแค่ไลท์กับไกเซโดต้องมองก่อนว่า2คนนี้ดูเหมาะกับระบบอาร์เตต้าคนไหนดูจะเหมาะกว่ากันน่าจะเป็นไกเซโดเพราะว่าไกเซโดเนี่ยเล่นกับไบรตันเนี่ยเป็นบอลเท้าสู่เท้าอยู่แล้วนะครับเป็นบอลทำชิ่ง1-2เล่นโพซิชันเพย์อยู่แล้วฉะนั้นดูวิธีการเล่นของไกเซโดน่าจะดูเหมาะกับอาร์เซนอลมากกว่าต่างจากดีแค่ไลท์ดีแค่ไลท์โอเคเป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่ดีแต่ว่าเขาเล่นบอลกับเวสต์แฮมเขาเล่นบอลกับรูปแบบนึงซึ่งเป็นการเน้นคุมโซนนะครับแพ็คแน่นแล้วก็เล่นหลังไลน์ซึ่งอาจจะไม่ได้มีการเคาะบอลมากนักฉะนั้นถ้าจะถามว่าตัวผู้เล่นที่มันเหมาะน่าจะเป็นไกเซโดมากกว่าแล้วดีแคไลท์เหมาะกับใครฮะเหมาะกับทีมไหนแมนยูไนเต็ดครับในมุมมองของผมทำไมอาร์เซนอลถึงไม่ได้แชมป์ผมว่าความนิ่งแล้วก็จังหวะที่อาร์เซนอลเนี่ยไปพลาดเสมอเยอะตอนที่เจอกับลิเวอร์พูลเอยในช่วงนั้นที่แบบ 2-3 นัดติดอ่ะแล้วพอความที่แบบอาร์เซนอลไม่เคยลุ้นแชมป์มาก่อนเรียกว่ายังไงอ่ะการชนะซิตี้คือเขารู้สึกว่าตามเกมเขา3 แต้ม 3 แต้ม 3 แต้มเลยแต่พออาร์เซนอลตอนแรกนำห่างพวกเขาคิดว่าเขาแชมป์แน่นอนนะฮะคิดว่าพวกเขาแชมป์แน่นอนแต่พอสะดุดเยอะๆเข้าความที่แบบตื่นเต้นแล้วก็นักบอลพลังงูครับพอเจอเบียดเสียดมาแล้วมันยิ่งใกล้ๆใกล้เข้ามาแต่อีก1จุดเลยนะคือแมนซิตี้ไปกลับอันนี้แหละชัดเจนครับจริงๆไม่ควรเสริมใครเลยนะฮะเพราะว่าไคเซโดเนี่ยควรจะมาเชลซีครับแล้วก็ดีแคนไลท์ควรจะไปแมนยูนะครับเอ้ยล้อเล่นก็ถ้ามุมมองอาร์เซนอลเนี่ยผมว่าควรเอาดีแคนไลท์จริงๆอ่ะเพราะว่าจริงๆควรเอาคู่แต่ถ้าเลือกใครได้ควรเอาดีแคนไลท์เพราะว่ากานิชาก้าไม่อยู่จอร์จิโญเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเชิงที่แบบตัวตัดเกมโฮลดิ้งเนาะปาเต้เจ็บบ่อยถ้าดีแคนไลท์เนี่ยเขาเล่นได้เหมือนเบอร์6เบอร์8แล้วก็ไม่ต้องปรับตัวกับบอลอังกฤษเลยผมว่าดีแคนไลท์โคตรเจ๋งครับก็ถ้าให้เลือกระหว่างดีแคนไลท์กับไคเซโดผมเลือกดีแคนไลท์นะผมว่ามาเล่นกลางรับให้เนี่ยโอเคละอาจตำแหน่งอาจจะทับกับโทมัสปาเต้สักหน่อยแต่ก็ถือว่าดีกว่าปาเต้แหละแล้วก็ได้ใช้ไปยาวๆนะครับสำหรับดีแคนไลท์นะครับอาจจะดูแพงหน่อยแต่ก็ซื้อแล้วก็จบไปเลย10ปีได้เลยนะครับสำหรับเดคแคนไรท์นะครับส่วนซีซั่นที่ผ่านมาทำไมอาร์เซนอลพลาดแชมป์ไม่ต้องยอมรับว่าปัญหาการบาดเจ็บของวิลเลียมซาลิบานะมีผลมากๆนะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของประสบการณ์ด้วยก็ต้องพยายามเสริมเรื่องของประสบการณ์ซึ่งมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแหละครับแค่นี้ก็ถือว่ามาได้ไกลเกินฝันแล้วครับสำหรับอาร์เซนอลในซีซั่นที่ผ่านมาครับโอ้เสียดายแทนแฟนอาร์เซนอลนะจริงๆใกล้เคียงมากๆแล้วก็แบบดีมาตลอดแบบเกือบ300วันเนี่ยไม่ได้เป็นจ่าฝูงแล้วก็มาหลุดซึ่งคือตอนแรกอ่ะเจ๊ก็มองว่าอาร์เซนอลไม่ดีพออันนี้ยอมรับนะตอนแรกบอกว่าเดี๋ยวก็หลุดปรากฏมีนาก็ยังไม่หลุดเมษาก็ยังดีอยู่มาหลุดก็คือช่วงปลายเมษาแล้วก็โอ้โหหลุดยาวเลยก็เป็นน่าเสียดายเพราะว่าเรื่องประสบการณ์เพราะเป๊ปกับลูกทีมเป๊ปเนี่ย5ปีหลัง4แชมป์ส่วนอาร์เซนอลเนี่ยห่างหายจากการลุ้นแชมป์สูงสุด20ปีเพราะนั้นนี่คือประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ฤดูกาลหน้าอาร์เซนอลจะน่ากลัวกว่าเดิมเสริมตัวอย่างน้อยๆสัก3ตัวหน้าเป้าดีๆกลางเข้มๆหลังหนึบๆที่เหลือโอเคหมดแล้วก็เอาจะช่วยแฟนอาร์เซนอลเพราะเป็นหนึ่งทีมที่ได้ดำชอบมาตั้งสมัยเวนเกอร์แล้วเพราะชอบอาร์เซนอลเวนเกอร์ชอบตุ้งติ้งดีควรจะเสริมเฟรดแล้วก็คาเซโดกับดีแคทไลท์มาอยู่แมนยูเอาเฟรดไปแม็กโทมิเนย์เอาไปเลย2ตัวยกให้ฟรีแถมก็3 2ก็สอบส้มอีก4โล
คิดว่าฝั่งซิตี้อ่ะมันเขี้ยวกว่าแล้วอาร์เซนอลเนี่ยมันไปอยู่ๆก็สะดุดเสมอยิ่งนัดลิเวอร์พูลเนี่ยคือส่วนสำคัญที่พิสูจน์ว่าผู้เล่นอาร์เซนอลน่ะยังประสบการณ์ไม่ถึงแล้วก็ยังไม่นิ่งพอที่จะลุ้นแชมป์ในโค้งสุดท้ายซึ่งถ้าเทียบกับซิตี้เนี่ยคือมันบี้กับลิเวอร์พูลมาหลายครั้งแล้วไงคือในบางแง่มันกดดันอยู่แล้วเพราะว่าซิตี้มันจี้ตลอดมันก็เลยทำให้สุดท้ายอาร์เซนอลพอมันสะดุดหน่อยปุ๊บมันก็เป๋ยาวมีช่วงเดือนนึงก็คือไม่ชนะเลยก็นั่นแหละครับแต่ว่าอาร์เซนอลก็จะกลับมาถ้าได้ผู้เล่นดีถ้าเอาจริงๆอ่ะถ้าดีแคนไรท์น่าสนใจกว่าเพราะว่าถึงแม้จะแพงกว่านะแต่ว่าคิดว่าด้วยระบบด้วยทุกอย่างดีแคนไรท์น่าจะเหมาะสมกับอาร์เซนอลมากกว่าไกเซโดแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะพอมเสียชาก้าคนที่มีความเป็นผู้นำสูงๆไปอ่ะก็ควรจะเอาตัวที่แบบเก๋าๆมีประสบการณ์มีความเป็นผู้นำสูงๆเข้ามาแทนผมว่ายังมันยังใหม่ไปกับชุดนี้นักเตะชุดนี้ซึ่งมันฟีลแบบแมนซิตี้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับฟีลนั้นเลยแล้วก็ สุดท้ายแล้วผมว่าทีมชุดนี้ยังมีความน่ากลัวอยู่นะหลายคนผมไม่รู้ว่าใครจะคิดต่างกับผมแต่ผมหลายคนบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยโอ้ยถ้าไม่ได้ปีนี้ก็ไม่ได้ปีไหนแล้วล่ะอะไรเงี้ยปีหน้าผมไม่รู้ว่าอาร์เซนอลจะได้หรือเปล่าแต่ผมว่าก็ยังคงความน่ากลัวอยู่ผมมองฟิลมันเหมือนลิเวอร์พูลฤดูกาล19-20ที่ปี18-19เขาไม่ได้แล้วผมมองความกระหายอะไรบางอย่างนักเตะส่วนใหญ่มันก็ชุดนี้มันมีออกไปไม่กี่คนมันมีออกไปไม่กี่คนนะครับประมาณนั้นจริงๆเป็นช้อยที่ดีทั้งคู่นะพี่แต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่าดีแคทไลท์เขาผ่านประสบการณ์มาเยอะกว่าถ้าอยากจะซื้อมาแล้วใช้ได้เลยตอนนี้มีใครชาก้าออกไปแล้วโทมัสปาเต้ปาเต้ผมเรียกปาเต้อยากปาเต้ปาเต้ได้ไหมอุ้ยได้มันนาฬิกาปาเต้ผมเรียกปาเต้นะแล้วก็ผมมองว่าตำแหน่งนี้มันควรเสริมเพราะว่ากองกลางเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากของฟุตบอลนอกจาก11นักเตะที่ต้องดีที่สุดแล้วตัวสำรองต้องสามารถที่จะทดแทนได้ซึ่งหากเรามองถึงแมนซิตี้ทีมรักของผมก็จะมีนักเตะที่สควอดเดปธ์ลึกเพราะนั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงกันได้ตลอดสมมติโรดรีไม่ได้ลงก็มีคาร์วินฟิลิปที่พร้อมจะเสี่ยงแต่ต่างกับอาร์เซนอลที่ผมว่ามันเรื่องของประสบการณ์ด้วยแหละฮะโอเคดีแค่ไรดีแค่ไรอาร์เซนอลนะให้ก็ได้ผมรักพี่โอเคผมรักพี่ดีแค่ไรดีป่ะการที่มาร์ตินเนลลี่ครับมาร์ตินเนลลี่ป่ะมาร์ตินเนลลี่อะโอเดการ์ดป่ะโอเดการ์ด15ประตูเฮ้ยถูกต้องใช่ป่ะถูกต้องใช่ใช่ถูกเลยนะใช่โอเดการ์ด15ลูกอันนี้ก็เป็นความเห็นของทุกๆคนนะฮะแหมไม่น่าเชื่อจะดามันตอบถูกเว้ยคนอื่นไม่รู้แต่ก็เป็นเรื่องปกตินะไม่เรื่องไม่แปลกนะเพราะปกติถ้าถามผมว่าใครยิงเยอะสุดในแมนยูใครแอสซิสต์มากสุดในลิเวอร์พูลผมก็อาจจะตอบไม่ได้แต่ว่าก็มีคนตอบถูกด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วทุกคนตอบถูกบ้างไหมนะครับลองมาตอบเล่นๆกันนะฮะอ่ะประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้เจอกันใหม่ที่คราวหน้าครับกดติดตามพวกเราครบทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ